ครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าในที่สุดเราก็มาถึงวันเสาร์ของสัปดาห์ที่2ในเทศกาลมหาพรตซึ่งเป็นเวลาของการพบปะตนเองของการที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระคริสต์เจ้ามากขึ้นและช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นนะครับหนังสือที่ช่วยเราลำพึงในวันนี้ก็คัดออกมาจากหนังสือมีคาประกาศกมีคาก็เป็นประกาศกเล็กคนหนึ่งนะครับใจความสั้นๆที่ท่านได้เขียนนั้นก็คือพระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปของข้าพเจ้าทั้งหลายลงไปในทะเลลึกพระองค์จะทรงแสดงความซื่อสัตย์แก่ยาโคบทรงแสดงความรักมั่นคงแก่อับราฮัมดังที่เคยทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่นานมาแล้วผู้นำศาสนาที่ดีนั้นจะมองดูมือของพระวิญญาณในอดีตปัจจุบันและอนาคตนี้พระกษัตริย์มีคาเนี่ยก็บอกว่าพระองค์ให้อภัยบาปพวกเราทุกประการที่เราทำและเรากลับใจอันนี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญก็คือต้องกลับใจนะครับการกลับใจนั้นก็คือการรู้จักให้อภัยตนเองและการที่จะไปพบกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราเป็นมากกว่าที่เราจะเสียแซงหรือไปคุยกับพระองค์โม้กับพระองค์ว่าพระองค์เอ้ยลูกเป็นคนดีไหมสวยไหมจิตใจของลูกเนี่ยงดงามจริงๆเนาะไม่จริงเนี่ยถ้าพระผู้เป็นเจ้าจะพูดความจริงก็บอกเออไปให้พ้นนะไอ้คนที่จองหองพองขนเนี่ยยิ่งพูดมากก็ยิ่งจะมีบาปเพิ่มขึ้นเหมือนกับคนเก็บภาษีที่ไปสวดในวัดออกมาเนี่ยบาปลดแต่ฟาริสีที่ไปสวดในวัดออกมาเนี่ยบาปเต็มตัวเลยจองหองมากขึ้นการให้อภัยก็เป็นคุณลักษณะที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำอยู่เสมอทุกวันเราคิดดูว่าประชากรในโลกมี60,000 กว่าคน 6,000 กว่าล้านคนเนี่ยพี่น้อง 6,000 กว่าล้านคนและเราเองทำผิดต่อพระองค์คนละ1อย่างเนี่ยทุกวันเนี่ยจะเป็น 6,000 กว่าล้านอย่างแล้วถ้าถามว่าพระองค์รู้สึกอย่างไรพระองค์เสียใจนะที่คนทำผิดแต่พระองค์ไม่ได้ประณามคนผิดพระองค์ประณามสิ่งที่ทำพระองค์ประณามบาปแต่พระองค์ก็รักคนบาปในวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือพระคัมภีร์ก็คือเมื่อพระผู้เป็นเจ้าให้อภัยเราเองก็ต้องให้อภัยแก่คนอื่นพี่น้องในค่ายกักกันของชาวยิวในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็พบข้อความหนึ่งที่นักโทษคนหนึ่งได้เขียนไว้แล้วก็ใส่กระเป๋าของเขามีใจความเป็นบทสวดนะครับพี่น้องบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์อย่าได้คิดถึงเฉพาะคนที่มีน้ำใจดีแต่ขอพระองค์ได้โปรดคิดถึงคนที่มีความคิดชั่วร้ายที่ทำลายคนอื่นก็คือกักกันพวกเขาอยู่ในค่ายทรมานทุกชนิดเลยพี่น้องตื่นเช้าขึ้นมานับตากแดดอยู่นั่นแหละถ้าคนหนึ่งหายไปเนี่ยไม่ต้องมาพูดเลยในวันนั้นจะต้องเลือกเอา10 คนออกมาแล้วก็ยิงเป้าต่อหน้าพวกเขาเพื่อสอนว่าพวกคุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะหนีถ้าหนีไปคนอื่นก็จะตายแต่คนที่เป็นเฉลยเป็นเด็กคนนี้ก็เขียนไว้ในกระเป๋าว่าโปรดคิดถึงไม่ใช่แต่คนดีแต่คิดถึงคนเลวด้วยพระองค์โปรดรำลึกถึงความเจ็บปวดที่พวกเขากระทำต่อเราโปรดรำลึกถึงผลที่พวกเราได้รับขอบคุณพระองค์สำหรับความทุกข์ทรมานสำหรับการมีมิตรภาพในค่ายกักกันขอบคุณพระองค์สำหรับความซื่อสัตย์ที่พวกเรายังมีต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับความสุภาพถ่อมตนความกล้าหาญที่พวกเรา
ยังมีอยู่ขอบคุณพระองค์สำหรับความมีน้ำใจดีของพระองค์และก็ให้พวกเราหัวมีหัวใจที่ใหญ่พอที่จะไม่ไปคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขอพระองค์ได้โปรดให้อภัยแก่คนที่ทำบาปทำผิดต่อพวกเราในวันที่พากษาด้วยครับดูสิเป็นคำภาวนาที่รู้สึกว่ามีคุณค่าชนหลายๆคนก็ต้องเอาไปเตือนไปสอนกันครับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เด็กคนนี้เขาเขียนเนี่ยเขียนเหมือนผู้ใหญ่เพราะเขาเข้าใจถึงความรักและการให้อภัยฉะนั้นพระวรสารวันนี้จากหนังสือเนื้อบุญลูกานะครับเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปก็มาใกล้เพื่อฟังพระเยซูเจ้าพระองค์จึงตรัสเรื่องอุปมานี้ให้เขาฟังก็พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่มีลูกสองคนแล้วคนหนึ่งก็พี่น้องก็เลยยินว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยไปหาบิดาแล้วบอกว่าช่วยแบ่งมรดกให้หน่อยโอ้โหบิดาเนี่ยแทบช็อกเลยเราทำต่อลูกเราดีหรือไม่เนี่ยทุกวันเนี่ยมันถึงได้อยากจะหนีจากเราไปปรากฏว่าเมื่อได้เงินไปแล้วก็ไปอีหลุยชุยแฉกอย่างที่พี่น้องได้ยินเนี่ยแล้วก็ในที่สุดจะเป็นจะตายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครดูแลอาหารก็ทานไม่อิ่มนั้นจึงคิดถึงบิดาแล้ววิ่งกลับมารักก็สองจิตสองใจอยู่ว่าจะเข้าไปดีไม่ดีจะพูดกับบิดาอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าฉายให้เห็นนั้นก็คือว่าบิดานั้นตั้งแต่ลูกออกจากบ้านไปแล้วไม่เป็นอันกินอันนอนคิดถึงแต่ลูกว่าไปแล้วมันไม่ได้ดีแน่นอนมันคงจะไปแล้วมันคงจะลำบากจะทำอย่างไรดีล่ะทำให้เขาไม่กลับมาเนี่ยพ่อก็จอมใจตายแต่วันนั้นปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งโผล่อยู่ข้างนอกบิดาก็จ้องในที่สุดก็มองดูแล้วเอมันเป็นลูกเรานี่มาในสภาพกระรุ่งกระริ่งเสื้อผ้ากระรุ่งกระริ่งแล้วก็เท้าเปล่าแล้วก็ผมคงไม่ได้สระมาหลายเดือนแล้วเหม็นทีเดียวบิดาออกไปพบเขาแทนที่จะบอกไอ้นี่มันเลวตอนนี้กลับมาเหม็นเห็นไหมเปล่าเลยบิดาโอบกอดเขาแล้วก็ร้องไห้ด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็ยังสั่งให้คนในบ้านเนี่ยไปเอาเสื้อผ้ามาเอารองเท้ามาเอาแหวนที่เอาไปจำนำไปแล้วเนี่ยไม่ได้กลับคืนเลยเนี่ยเอามาให้ลูกเรานะครับแล้วก็พระคัมภีร์ตอนนี้อยากจะฉายให้พี่น้องได้เห็นว่าพี่ชายคนโตนั้นเวลามาถึงได้ยินเสียงการจัดฉลองใหญ่โตก็เลยถามคนชายคนหนึ่งว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่านี่น้องชายคนเล็กกลับมาแล้วมากลับมาเนี่ยดูแล้วมันเหมือนกับอดอาหารมาเป็นร้อยปีโอ้โหผอมกระร่องกระแร่งแล้วก็พ่อก็ยังกอดยังเอาเสื้อผ้ามาให้เขาพี่ชายคนโตอิจฉาทันทีเลยนะครับพระเยซูเจ้าเล่าเรื่องนี้ก็เพราะสถานการณ์ในเวลานั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆพระเยซูเจ้าไม่ได้บอกว่าหลังจากนั้นพี่ชายเปลี่ยนใจไหมเมื่อบิดาได้อธิบายให้ฟังว่านี่น้องเธอไปแล้วกลับมาเหมือนกับตายไปแล้วได้กลับคืนชีพฉะนั้นให้มาฉลองเถิดพี่ชายไม่ยอมเข้าบ้านหรือเปล่าพระเยซูเจ้าไม่ได้พูดต่อไปเพื่อจะได้บอกว่าไอ้พวกที่เป็นเหมือนกับพี่ชายคือพี่ชายเป็นตัวแทนของเขานี้ก็คือพวกฟาริสีกัมภีราจารย์ทั้งหลายเนี่ยพวกนักกฎหมายที่ทุกวันก็จ้องดูว่าพระบิดาเจ้าเนี่ยน่าจะลงโทษคนอื่นเนี่ยนะคราวนี้ก็โมโหโทโสหลังจากที่พระองค์เล่าให้ฟังแล้วตอนนิทานเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยก็โมโหโทโสต่อพระเยซูเจ้าที่ให้อภัยคนบาป
แล้วก็กินข้าวกับเขาและไม่ใช่แต่พวกเขาจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้เท่านั้นเขาสามารถที่จะทำให้เรื่องราวมันจบด้วยดีถ้าพวกเขายอมกลับมาหาพระเป็นเจ้าจริงไหมครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าใครที่ให้อภัยมากคนนั้นแหละก็จะได้รับการอภัยมากเช่นเดียวกันนี่ครับก็ขอพระผู้เป็นเจ้าที่เดินทางมากับพี่น้องมาจนถึงวันเสาร์ของสัปดาห์ที่สองแล้วเนี่ยก็ช่วยพี่น้องต่อไปอีก 2-3 อาทิตย์ข้างหน้านะครับเพื่อเราจะได้ฉลองปัสกาด้วยความชื่นชมยินดีขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรที่จำเป็นแก่พี่น้องเป็นต้นพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องที่ต้องอยู่กับบ้านบางทีปัญหาในครอบครัวนั้นอาจจะมีมากหรือเกินบางครั้งบางคราวก็ขอพระองค์ได้โปรดทำให้เรื่องราวต่างๆนั้นเล็กลงทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจในครอบครัวความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัวและในหมู่บ้านของเราเป็นต้นกลุ่ม BC ของเรานะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์